ข้อที่สิบบอกว่าโหลแก้วทรงกระบอกใบหนึ่งเนี่ยสูงเป็นสองเท่าของทรงกระบอกอีกใบหนึ่งมีสองโหลเอ,อและอัตราส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกระบอกใบสูงต่อใบเตี้ยคือสามต่อสีอ่มีความซับซ้อนอ่ะค่อยๆค่อยๆอ,อ,อ,อ่านไปก่อนนะเดี๋ยววาดรูปทีเดียวถ้าทรงกระบอกใบสูงเนี่ยมีความจุสามิตหนิต แม่ค้านำน้ำแครอทใส่โหลแก้วทั้งสองใบจนเต็มและขายน้ำแครอทแก้วละ12บาทถ้าแก้วมีปริมาตร250รูปบาทเซนเมื่อขายน้ำแครอทแล้วได้ทั้งหมดกี่บาทไม่ได้ยากเท่าไหร่หรอกประเด็นมันอยู่ที่ไอโหลสองโหลนั่นแหนละใช่ปะ่ะเพราะนั้นเราวาดรูปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะคิดได้แล้วโหลแก้วทรงกระบอกใบสูงเป็นสองเท่าของใบหนึ่ง